สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันเหมือนเช่นเคยนะครับกับ1ชั่วโมงดีๆครับในรายการพระเครื่องเมืองสยามโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยผมธัญญนพตระกูลโชคดีจะพาคุณผู้ชมนะครับไปพบเจอกับเรื่องราวที่น่าสนใจครับในเรื่องราวของพระเครื่องพระบูชารวมไปถึงประวัติของพระเกจิคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงจากทั่วทั้งประเทศครับและสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามรายการของเรานะครับในเรื่องราวของประวัติที่น่าสนใจนะครับของท่านพระมหาสุรศักดิ์เจ้าอาวาสวัดประดูจังหวัดสมุทรสงครามนะครับวันนี้เราจะมาติดตามกันนะครับในรายการพระเครื่องเมืองสยามครับว่า 2,003 ครับก่อนที่จะบวชเนี่ยนะครับหลวงพี่คือเป็นคนที่นี่ป่ะครับเดิมผมเป็นคนในอำเภอเมืองหรือเรียกว่าแม่กลองครับแต่ว่าด้วยมีความศรัทธาของพ่อก็เป็นคนชอบเที่ยววัดเที่ยวอะไรอยู่ปกติก็ได้มาพบกับหลวงพ่อเมื่อประมาณปี2545ครับหลังจากนั้นก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อมาโดยตลอดท่านก็มีความเมตตาส่งให้ผมเรียนครับครับส่งผมเรียนครับพอเรียนจบก็เลยบวชทดแทนบุญคุณท่านแล้วก็โยมพ่อโยมแม่ครับครับตอนนี้บวชมา2ปีแล้วนะครับแล้วก็คือแต่ว่าก่อนนั้นหลวงพี่ก็รับใช้ใกล้ชิดหลวงพ่อมานานแล้วถูกไหมครับครับก็รับใช้ใกล้ชิดท่านมีงานอะไรให้ทำก็ช่วยท่านทำทุกอย่างครับครับผมขอย้อนไปถึงตอนที่ยังไม่บวชก่อนนะฮะตอนนั้นก็คือดูแลอะไรที่หลวงพ่อให้ไปทำกิจอะไรบ้างครับก็เป็นเรื่องงานเกี่ยวกับการจัดการเรื่องวัตถุมงคลรเรื่องงานเอกสารต่างๆที่พอที่จะช่วยได้เพราะว่าด้วยเรามีความรู้ทางด้านการศึกษาก็ช่วยท่านทุกอย่างครับประสานงานจัดระเบียบต่างๆในการจัดงานจัดสร้างวัตถุมงคลใช่ครับเพราะฉะนั้นอย่างนี้หลวงพ่อก็ต้องแบบไว้เนื้อเชื่อใจหลวงพี่มากๆเลยนะครับเพราะว่าก็อยู่ด้วยกันมานานครับผมครับตอนก่อนที่หลวงพี่จะบวชนะตอนที่ยังเป็นแบบที่หลวงพ่อส่งเรียนอยู่เนี่ยตอนนั้นหลวงพ่อท่านมีคำสอนอะไรบ้างท่านมีคำสอนท่านบอกว่าปัจจัยที่ได้จากโยมมาเนี่ยที่โยมมาทำบุญให้กับท่านเนี่ยถ้าท่านเอาไปใช้ในทางที่ฟุ่มเฟือยก็จะกลายเป็นการไม่ตอบแทนอุปการะของโยมก็เลยมาส่งให้ลูกศิษย์เรียนเพื่อสร้างคนท่านเห็นความสำคัญของการสร้างคนก็เลยเอาปัจจัยเหล่านั้นน่ะมาสร้างคนให้ทำงานในวัดในอำเภอในจังหวัดเพื่อตอบแทนท้องถิ่นครับก็คือพอคนได้รับการศึกษามีคุณภาพคนก็กลับมาพัฒนาวัดพัฒนาประเทศชาติด้วยพัฒนาจังหวัดด้วยใช่ครับมีผู้ที่หลวงพ่อเนี่ยส่งเรียนหลายคนไหมครับหลายท่านครับหลายท่านก็มีรุ่นพี่หลายคนนะมีรุ่นพี่หลายคนที่หลวงพ่อท่านที่หลวงพ่อท่านอุปการะอยู่ส่งเสียให้เรียนจนจบเนี่ยน่าจะประมาณเกือบ10คนนะครับครับผมครับเกือบ10คนครับตอนนี้ทั้ง10ท่านก็จบการศึกษามีหน้าที่การงานดีๆทำกันเกือบทุกคนแล้วครับครับตอนนี้หลวงพี่ก็คือยังอยู่ในร่มกาสาวพัดอยู่ครับครับทำไมถึงได้บวชนานจังครับด้วยภาระหน้าที่แล้วผมเรียนจบมาก็ยังไม่ได้ทำงานอะไรประกอบธุรกิจส่วนตัวส่วนธุรกิจตรงนั้นผมก็มีคนดูแลแทนอยู่แล้วครับครับผมก็เลยได้บวชนานทดแทนบุญคุณท่านได้นานนะครับครับครับก็คือเหมือนกับไม่ต้องไปห่วงเรื่องทางโลกแล้วเรื่องธุรกิจการงานอะไรก็ดีก็มาบวชเรียนเต็มที่ครับนะครับแล้วก็ได้ทราบข่าวว่าหลวงพ่อยังไม่ให้สึกด้วยใช่ไหมครับทำไมครับเป็นเพราะอะไรครับก็เหมือนกับว่าเราทำงานแทนท่านได้หลายอย่างท่านก็ห่วงคนทำงานนะครับห่วงคนทำงานใช่ครับนะท่านก็ต้องหาคนที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้นะใช่ครับเพราะว่าโอ้คือหนึ่งดูแลทุกอย่างของวัดนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่โตแต่ตอนนี้ผมไม่ได้ดูแลในส่วนนั้นละครับเพราะว่าตอนนี้วัดได้ยกเป็นพระอารามหลวงเมื่อปี2551ครับครับวัดก็ต้องมีฝ่ายต่างๆในการบริหารครับเป็นเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่แล้วครับส่วนผมก็ดูแลแต่เรื่องส่วนตัวหลวงพ่อครับผมเข้าเรื่องนะครับตอนนี้หลวงพี่ดูแลหลวงพ่อคือขอเป็นเช้ามาเลยต้องทำอะไรบ้างเช้ากิจวัตรตอนเช้าก็หาพระทหารเช้าครับครับแต่ส่วนใหญ่ท่านไม่ค่อยได้ฉันเช้าหนักๆท่านจะฉันแต่เบาๆคาเฟ่ขนมปังอะไรเงี้ยครับครับครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เตรียมหมากเตรียมพลูครับครับดูแลปัดฝุ่นในห้อง
ครับหมากภูนี่ต้องมีคัดเลือกอะไรไงไหมต้องมีครับต้องมีต้องเป็นยังไงก่อนอื่นจะดูภูต้องดูภูเหลืองภูต้องเป็นภูเหลืองปกติภูเนี่ยเขาเคี้ยวกันเขียวๆถูกไหมครับใช่ครับเขียวมันภูมี2ชนิดโยมภูมี2ชนิดมีภูเขียวกับภูเหลืองครับครับภูเขียวเนี่ยมันจะเผ็ดครับจะเผ็ดคือมีความเผ็ดร้อนขึ้นมาใช่เผ็ดร้อนแต่ว่าภูเหลืองเนี่ยคนที่กินมาเก่งๆหรือฉันมาเก่งๆอย่างหลวงพ่อเนี่ยภูเหลืองจะนุ่มนวลกว่าครับจะนุ่มนวลกว่าแล้วก็เรื่องภาษาเฉพาะก็คลาสสิกกว่าใช่คลาสสิกเดี๋ยวใช่คลาสสิกกว่าแล้วส่วนเรื่องหมากหลวงพ่อจะฉันหมากอ่อนครับครับหมากอ่อนหรือเรียกว่าหมากหน้าโบครับครับหน้ามันจะไม่เต็มทำไมมันให้เวลาผ่าออกมาแล้วเนี่ยหน้ามันจะไม่เต็มครับคือจะเป็นหลุมลงไปถูกไหมครับใช่มันจะเป็นหลุมเป็นโบมีน้ำอยู่ข้างในเนี่ยเขาเรียกหมากอ่อนครับครับเพราะหมากอ่อนชอบเป็นเพราะอะไรคือหมากอ่อนหมากหรือว่าหมากโบเนี่ยก็จะมีรสชาติความอร่อยยังไงมันจะหนึ่งมันจะนิ่มกว่าสองไม่ยันไม่ยันไม่ยันหมายความว่าเหมือนกับเรากินไม่เคยเอาไปว่าทางโลกนะโยมนะไม่เคยฉันเหล้ามาก่อนเงี้ยก็เกิดอาการเมาเร็วขึ้นอะไรประมาณนี้ครับคล้ายๆกันครับครับนี่คือหมากอ่อนนะครับเผื่อคุณผู้ชมดูอยู่จะเอามาถวายหลวงพ่อจะได้เอามาถวายถูกครับให้เลือกภูเหลืองมาถวายกับหมากโบครับแล้วก็หมากหน้าโบหมากหน้าอ่อนหมากหน้าอ่อนครับนะครับแล้วพูดถึงเรื่องการฉันหมากมาเข้าตรงที่มีญาติโยมเนี่ยทุกคนจะรู้กันดีชานหมากหลวงพ่อเล่าหน่อยเรื่องนี้เป็นชานหมากหลวงพ่อท่านให้ใครก็แล้วแต่นะฮะทุกครั้งท่านบอกว่าชานหมากที่ให้ไปเนี่ยไม่ใช่ของศักดิ์สิทธิ์ครับครับแต่เป็นที่ระลึกแทนตัวท่านครับท่านสอนอยู่เสมอว่าเวลาท้อเวลาขี้เกียจครับครับให้หยิบชานหมากขึ้นมาดูแล้วนึกถึงคำสอนของท่านที่ท่านสอนไปท่านจะให้ชานหมากเนี่ยนะถูกจะได้มีกำลังใจมีเรี่ยวแรงกลับมาใช่ครับครับผมคือท่านไม่สอนให้ยึดติดเกี่ยวกับเรื่องแบบว่าอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ไม่เคยครับไม่เคยท่านไม่เคยพูดถึงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ตัวท่านมีอย่างนั้นตัวท่านเก่งอย่างนี้ท่านไม่เคยพูดครับครับครับท่านก็จะแบบเหมือนให้เป็นว่าเป็นตัวแทนระลึกถึงท่านเป็นตัวแทนระลึกถึงท่านเหมือนเป็นกำลังใจครับครับเหมือนก็ว่านั่งคุยกับโยมอยู่อย่างเนี้ยนั่งคุยกันท่านก็ฉันมากไปฉันมากไปพอได้คายฉันมาออกมาครับอาตมาให้โยมไปโยมก็นึกถึงว่าเนี่ยครั้งหนึ่งเราเคยไปกราบหลวงพ่อครับได้คำมากจากคำที่หลวงพ่อสอนเราครับมาเป็นที่ระลึกแทนตัวหลวงพ่อท่านสื่อถือสัจจะวาจาอยู่อย่างนึงก็คือเดิมสมัยที่ท่านได้รับถ่ายทอดวิชาจากหลวงปู่ยอดเนี่ยครับหลวงปู่ยอดท่านก่อนที่จะรับผ่านครูจากหลวงพ่อเนี่ยหลวงปู่ยอดบอกว่าให้ท่านมาหารับปากฉันก่อนอ๋อคือตอนนั้นหลวงพ่อยอดแทนท่านว่าท่านมาหาท่านมาหาครับเพราะว่าหลวงพ่อมหาเนี่ยหลวงพ่อพระมหาสุศักดิ์เนี่ยท่านเป็นเลขาหลวงพ่อยอดครับในสมัยนั้นหลวงพ่อยอดก็บอกท่านมาหลวงพ่อว่าท่านมาหารับปากฉันก่อนได้ไหมถ้าจะเรียนวิชาจากฉันไปห้ามด่าคนห้ามแช่งคนตลอดชีวิตครับเพราะเป็นวาจาศิษย์เป็นวาจาศักดิ์สิทธิ์ที่จะต้องถือจากหลวงพ่อหลวงพ่อท่านก็รับคำรับคำเรียนคำขอจากหลวงปู่ก็หลวงปู่ก็รับผ่านครูแล้วก็ครับเป็นศิษย์แล้วก็หลวงปู่ก็สอนวิชาทั้งหมดที่หลวงปู่มีอยู่ที่หลวงปู่หยอดได้ถ่ายทอดมาจากหลวงปู่ใจวัสเด็จครับผมครับครับหลวงปู่หยอดที่ท่านเก่งเรื่องอะไรหลวงปู่หยอดท่านเก่งก็ส่วนใหญ่ก็จะเมตตาครับเมตตาเมตตาถ้าส่วนใหญ่นะโยมครับครับเพราะฉะนั้นหลวงพ่อท่านพระมหาสุรศักดิ์ก็จะได้รับสัพพวิชาเรื่องความเมตตามาครับความเมตตาใช่ความเมตตาจะถามว่าตะกุดเมตตาอย่างเดียวไหมผมว่าก็คงไม่ละครับเรื่องความคงกระพันเรื่องเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมค้าขายอะไรก็คงจะครบถ้วนอยู่ในตะกุดนั้นอยู่แล้วครับตั้งแต่หลวงพี่อยู่ใกล้ชิดหลวงพ่อมานะครับไม่ว่าจะเป็นคารวะก็ดีตอนนี้มาเป็นพระก็ดีนะครับครับเคยมีคนที่เอาวัตถุมงคลของหลวงพ่อไปใช้แล้วก็ไปเกิดพุทธคุณเกิดปฏิหาริย์แล้วก็กลับมาหาหลวงพ่อมีไหมมีนะโยมมีครับแต่ส่วนใหญ่ก็เขาก็มาเล่าให้ฟังอาตมาไม่ได้ประสบด้วยตัวเองครับผมครับเขาก็มาเล่าให้ฟังอีกทอดมันก็มาขอบคุณหลวงพ่อใช่มาขอบคุณหลวงพ่อครับมีอยู่ครั้งหนึ่งเรื่องกุมารแก้วสมุทรครับมีโยมท่านหนึ่งเนี่ยท่านแกมาที่วัดแกก็มาเห็นกุมารแก้วสมุทรเนี่ยตั้งโชว์อยู่ในห้องวัตถุมงคลครับโยมก็เกิดความศรัทธาว่าหลวงพ่อได้ออกแบบพุทธศิลป์เนี่ยสวยก็เลยท้ากุมารบอกว่าถ้ากุมารมีจริงครับให้ตามพี่ไปที่บ้านให้ตามไปที่บ้านนะแล้วก็ไปบอกเลขด้วยพี่จะได้ซื้อ
ซื้อหวยเพื่อที่จะเอาเงินมาเช่ากุมารเพราะว่าราคาก็ค่อนข้างจะเอาเรื่องอยู่ครับหลังจากนั้นสักสองวันโยมก็กลับไปที่บ้านก็ไปฝันเห็นมีเด็กคนหนึ่งมายืนกอดอกครับที่ปลายเท้าแล้วบอกว่าในฝันเนี่ยครับในฝันเนี่ยบอกว่าหนูเนี่ยอยู่วัดประดูเป็นลูกหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์โอ้โหครับเป็นลูกหลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์หนูมีจริงครับถ้าอยากเจอหนูก็ไปเจอที่วัดประดูครับครับแล้วก็บอกเลขบอกอะไรกันนะฮะผมก็เล่าต่อไม่ได้ครับเขามาเล่าต่อเขามาเล่าให้ฟังปรากฏว่าโยมนั้นตกใจตื่นขึ้นมาก็เช้าก็รีบมาที่วัดเลยครับพอดีวันนั้นเจอหลวงพ่อก็มาเล่าให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อก็ไปซื้อเลขตามที่เขาบอกก็แล้วกันเผื่อโยมจะมีดวงครับเพราะว่าขอเขาไว้นี่ใช่ก็ขอเขาไว้ใช่ครับแล้วก็ถูกจริงๆโยมคนนั้นก็ถูกแล้วก็ได้กุมารไปสมดังใจได้กุมารไปสมดังใจที่โยมเขาปรารถนาไว้ครับพูดถึงเรื่องพุทธคุณต่างๆนะครับก็คือวัตถุมงคลเนี่ยจะมีพุทธคุณได้ต้องมีการพุทธาภิเษกใช่ครับหลวงพี่เคยอยู่ตอนที่หลวงพ่อท่านพุทธาภิเษกส่วนใหญ่พุทธาภิเษกในวัดเนี่ยผมจะอยู่ช่วยเกือบทุกงานนะครับเกือบทุกครั้งไม่ค่อยพลาดเพราะว่าด้วยอยู่กับท่านมานานแล้วก็รู้ขั้นตอนแล้วก็รู้ว่าหลวงพ่อจะต้องการอะไรไว้ตรงไหนอะไรเงี้ยผมก็จะบอกเลยแบบเหมือนกับมองตาก็รู้ใจแล้วนะครับครับเพราะว่าต้องหยิบจับส่งอะไรให้หลวงพ่อใช่ใช่แล้วก็ดูแลแทนท่านแล้วก็เรื่องจัดงานพุทธาภิเษกอะไรเงี้ยผมก็ดูแลแทนส่วนใหญ่ท่านจะพุทธาภิเษกแค่องค์เดียวครับเดียวเดียวเสกเดียวเดียวครับผมว่าท่านจะถ้าท่านจะพุทธาภิเษกในไหนในโบสถ์ฮะส่วนใหญ่จะพุทธาภิเษกในโบสถ์ครับเพราะว่าท่านบอกว่าของเราต้องรับผิดชอบครับครับแล้วตอนที่ท่านเข้าไปในโบสถ์เนี่ยนะก่อนท่านจะเข้าท่านจะมีบอกสั่งอะไรไว้ก่อนไหมฮะไม่มีฮะไม่มีแต่ว่าห้ามไปรบกวนครับห้ามไปรบกวนใช่ครับแล้วท่านพุทธาภิเษกนานไหมครับใช้เวลาโดยเวลาประมาณชั่วโมงเศษครับเป็นอย่างน้อยเป็นอย่างน้อยครับเป็นชั่วโมงเศษครับซึ่งตอนนั้นก็จะไม่มีพระรูปไหนเข้าไปในโบสถ์ได้เลยก็มีฮะคนดูแลงานแล้วก็เจ้าครับแล้วก็พนักงานในพิธีครับครับที่ดูแลครับครับย้อนไปถึงตอนที่ท่านทำวัตถุมงคลนะครับแต่ที่หลวงพี่ได้บอกไว้ว่าคือท่านก็มีคือถ้าพูดภาษาชาวบ้านง่ายๆคือท่านมีฝีไม้ลายมือในเรื่องของศิลปะการแกะสลักด้วยเคยได้เห็นตอนที่ท่านแกะสลักวัตถุมงคลบ้างไหมครับเคยครับเคยท่านก็บางทีพูดง่ายๆนะโยมอารมณ์สินมันเกิดเนี้ยถ้าเกิดหยิบหินมิดโกนมาแล้วก็นั่งแกะนั่งขุดนั่งทำอะไรของท่านโดยที่ไม่ต้องมามีเลิกมียามไม่ต้องครับครับท่านก็ทำท่านบอกว่าเวลาที่ท่านอยากทำคือเลิกที่ดีที่สุดแล้วครับผมครับเพราะมันมาจากข้างในจริงใช่เกิดมาจากข้างในแล้วงานที่ออกมาคืองานศิลปะบริสุทธิ์ครับผมไม่มีแบบแผนอะไรมาก่อนอยู่ในหัวคิดของท่านทั้งนั้นครับก็เกิดมาได้เดี๋ยวนั้นเลยนะใช่แล้วสิ่งที่ท่านทำไปมีความหมายทุกอย่างครับครับครับคือไม่ใช่เฉพาะสวยอย่างเดียวต้องมีใช่มีความหมายสมมติว่าแกะสมเด็จพิมพ์ปกโพครับแกะโพ9ใบเนี่ยความหมายของโพ9ใบท่านก็อธิบายได้นะว่าทำไมถึงต้องมีโพ9ใบครับทำไมถึงต้องมีฐาน7ฐาน7ชั้นฐาน5ชั้นอะไรเงี้ยท่านก็อธิบายของท่านได้ครับทำไมพระถึงต้องนั่งเป็นปางนี้ใช่ใช่ใช่ครับส่วนใหญ่แล้ววัตถุมงคลชิ้นนึงเนี่ยท่านใช้เวลาแกะสลักนานไหมครับแกะพิมพ์พระถ้าให้ละเอียดก็น่าจะมีสัก 2-3 ชั่วโมงครับโอ้ท่านทำเร็วมากเร็วครับเร็วอย่างนี้หมายความว่าตอนแรกผมจินตนาการไปว่าคือส่วนใหญ่ศิลปินเนี่ยเวลาทำงานปฏิมากรรมอาจจะมีแกะวันนี้แล้วหยุดไปแล้วหยุดไปก่อนเดี๋ยววันหลังค่อยมาทำใหม่ท่านจะมีแบบนั้นไหมครับหรือว่าท่านจะแกะให้จบไปเลยคือปัจจุบันเนี้ยก็มีอาจจะแกะแล้วก็หยุดเพราะว่ารับแขกเยอะและรับแขกโยมเยอะมากครับแต่เมื่อก่อนเนี้ยท่านก็นั่งทำจนเสร็จนะฮะครับครับท่านก็นั่งทำของท่านจนเสร็จท่านจะไม่ทิ้งค้างคาไว้นะครับใช่ใช่แต่ปัจจุบันนี้คือมีกิจอย่างอื่นมีกิจเยอะใช่ครับท่านก็ยังแกะสลักอยู่ไหมครับทุกวันนี้ช่วงนี้ท่านใช้วาดรูปครับท่านวาดรูปวาดรูปแล้วก็ส่งแบบไปให้ช่างแกะดูแล้วก็ตรวจสอบใช่ทุกขั้นทุกตอนครับครับเพราะฉะนั้นช่างส่วนใหญ่แล้วก็ท่านจะวาดไปเป็นพยันครับครับไปเป็นพยันวาดแล้วแต่ท่านจะออกแบบเป็นแบบไหนเป็นยันที่ท่านเรียนมาชนิดไหนครับท่านก็ทำแล้วก็เป็นที่ระลึกในวาระต่างๆงานไหว้ครูงานวันเกิดงานกฐินอะไรอย่างเงี้ยฮะครับท่านก็จะมีจากฝีมือของท่านเองครับครับตั้งแต่หลวงพี่อยู่กับหลวงพ่อมาเนี่ยครับจนถึงปัจจุบันนี้ประทับใจอะไรในหลวงพ่อบ้างครับ
ประทับใจอะไรในตัวท่านผมประทับใจในทุกอริยบทท่านนะครับท่านเป็นพระมหาเถระระดับจังหวัดระดับเป็นพระคณาจารย์ระดับประเทศในประเทศไทยผมมีความศรัทธาในตัวท่านก็คือท่านไม่เคยเลือกชนชั้นวรรณะไม่เคยเลือกสถานที่ไม่เคยเลือกสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทำให้ท่านสบายท่านไม่เคยเลือกครับยังไงก็ได้ครับครับแบบไหนก็ได้ครับครับไม่เคยเลือกเลยไม่ยึดติดอะไรทั้งสิ้นครับครับปัจจุบันนี้ทางวัดมียังมีส่วนที่ต้องทำนุบำรุงหรือว่าสิ่งปลูกสร้างถาวรวัตถุที่กำลังจะสร้างใหม่ด้วยนะครับครับตอนนี้ทางวัดมีงานบุญมีอะไรบ้างไหมครับที่คุณผู้ชมดูอยู่อยากจะมาร่วมบุญกับทางวัดครับตอนนี้วัดกำลังเร่งที่จะพัฒนาวัดจากเดิมเป็นวัดราษฎร์ยกขึ้นเป็นพระรามหลวงเมื่อปี2551เพราะฉะนั้นการยกขึ้นเป็นพระรามหลวงก็เป็นที่ดีใจนิมิตใหม่ที่ดีในคนระดับตำบลในระดับอำเภอในระดับจังหวัดนะวัดก็จะจัดงานสมโภชพระอารามในปลายปี2559ครับครับครับปีหน้านี่ครับปีหน้าครับก็ได้กำหนดวันไว้วันที่10 11 12ธันวาคมปีพุทธศักราช2559ครับเพราะนั้นวัดก็เลยต้องเร่งปรับปรุงทนุบำรุงเสนาสนะในวัดจากเดิมที่ชำรุดทรุดโทรมก็ปรับปรุงขึ้นมาใหม่ครับตามการเวลาตามการเวลาครับแล้วก็ต้อนรับงานที่จะใหญ่ที่จะเกิดขึ้นปลายปี2559ด้วยใช่นะครับคุณผู้ชมที่ดูอยู่ก็สามารถมาร่วมบุญที่วัดได้ใช่สามารถมาร่วมบุญได้ครับตอนนี้ทางวัดก็ยังมีวัตถุมงคลที่ยังเหลืออยู่นะครับมีครับมีครับครับครับผมมีจัดอยู่ในส่วนของในส่วนในห้องวัตถุมงคลครับถ้าญาติโยมมาที่วัดประดูก็จะเข้าชมได้ตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง5โมงเย็น5โมงเย็นครับก็ไปดูกันได้นะคุณผู้ชมชอบรุ่นไหนยังไงก็บูชาตรงกับทางวัดเลยนะครับครับรายได้วัดก็นำไปทำบำรุงแล้วก็พัฒนาวัดต่อไปครับถือได้ว่าเป็นมหากุศลอีกด้วยใช่ครับครับวันนี้นะครับต้องขอกราบขอบพระคุณหลวงพี่เป็นอย่างสูงครับที่มาสนทนานะครับเกี่ยวกับเรื่องความใกล้ชิดที่ได้ดูแลหลวงพ่อครับครับขอบคุณครับเจริญพรคุณผู้ชมครับช่วงหน้านะครับเราจะไปพบเจอกับผู้เชี่ยวชาญนะครับที่จะมาแนะนำนะครับวิธีการดูนะครับแล้วก็วิธีการแยกแยะนะครับในการสังเกตพระเครื่องนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบเจอกับเขากันครับพักสักครู่นะครับ